เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่ทราบว่าในวันที่5พฤษภาคมนี้จะเป็นการอัปเดตแพทครั้งยิ่งใหญ่ของ Apex Legends อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือซีซั่นที่มีชื่อว่า Legacy ไม่ใช่ซีซั่น9แต่อย่างใดนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องค้างคาใจกับตัวละครใหม่อย่าง Walk หรือ Valkyrie ที่เรารู้จักกันว่าเฮ้ยสกิลมันเป็นยังไงวะแท้ที่เข้าได้ปล่อยมิสไซล์ลงมามีดาเมจเท่าไหร่แพสซีฟบินได้นานไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือยานประหลาดที่พุ่งชนโอลิมปัสภายในยานลำนั้นมีอะไรบ้างรวมถึงแมปจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนวันนี้ผมมีข้อมูล2ส่วนที่พอเพื่อนๆดูปุ๊บก็สามารถที่จะกระจ่างและเข้าใจภาพรวมของซีซั่น Legacy แน่นอนครับเกินมานานสักขนาดนี้เริ่มดีกว่าป่ะอันแรกข้อมูลนี้เป็น Walk Gameplay Ability จากคนญี่ปุ่นแต่ต้นฉบับของคลิปผมไม่ทราบจริงๆว่ามาจากแหล่งไหนแต่คลิปที่ผมเอามาเป็นของช่อง SWL ซึ่งต้องขอขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับโอเคเรามาวิเคราะห์กันในคลิปเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามีการแสดงถึงสกิลแพสซีฟที่ใช้ในการลอยตัวสกิลแท็กติคอลที่มีดาเมจถึง25หน่วยและเพิ่มเติมในภายหลังเป็น34หน่วยทั้งนี้เราจะยังเห็นหลอดเชื้อเพลิงที่เอาไว้ใช้ในการลอยตัวอีกด้วยวิเคราะห์ช้าๆไปพร้อมผมกันครับเริ่มต้นที่สกิลแท็กติคอลก่อนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลังจากที่สกิลปล่อยออกไปแล้วจะทำดาเมจต่อลูกเท่ากับ25หน่วยและมีความเสียหายเพิ่มเติมอีก9หน่วยในคอมเมนต์ใต้วิดีโอของพี่ SWL ก็มีคนญี่ปุ่นมาแปลให้เราจริงๆนั่นคือมิสไซล์ต่อลูกคือ25หน่วยและมีความเสียหายเพิ่มเติมด้วยการระเบิดทำให้ติดสตันหรือก็คือสายไฟช็อตเปรี้ยๆที่เราเห็นกันยิ่งพูดเหมือนยิ่งงงปะวะก็คืออันเนี้ยที่ผมเข้าใจนะมันคล้ายกับระเบิดของฟิวส์เวที่ทำงานแบบ2ต่อระเบิดรอบแรกแล้วก็ระเบิดแตกออกอีกชุดนึงนั่นแหละคล้ายๆกันหมายความว่าลูกแรกเนี่ย25ถ้าโดนจังๆและจะมีดาเมจเพิ่มเติมหลังจากนั้นซึ่งจากที่ผมนับเวลาที่มิสไซล์จะตกลงมาคือใช้เวลาประมาณ 2.5 วินาทีถึง3วินาทีโดยมันสามารถที่จะกดค้างเพื่อเล็งก่อนได้และข้อมูลที่เราได้รับจากวิดีโอนี้ยังไม่หมดครับหลังจากที่ใช้สกิลแท็กติคอลปุ๊บเราจะทราบทันทีว่าสกิลนี้มีคูลดาวน์30วินาทีสำหรับผมนะถือว่าไม่น่าเกลียดเลยดาเมจเริ่มต้น25คูลดาวน์30ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ผมคิดแทนล่วงหน้าเลยละกันถ้ามันไม่เวิร์กเหมือนฟิวส์นะเว้ยก็แค่ปรับคูลดาวน์ให้น้องจาก30เหลือ25ทำนองนี้แล้วก็ระยะสกิลของน้องจะเป็นแบบ4ต่อ3ก็คือแนวนอนอ่ะ4แถวแนวตั้ง3แถวถือว่าใหญ่พอสมควรเว้ยสามารถทำคอมโบไฟท์ใหญ่ได้เลยถ้าเกิดมีคนเซตให้นะถัดมาสกิลแพสซีฟตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จากในวิดีโอเราจะเห็นได้ว่าน้องได้ทำการลอยตัวมาตั้งแต่ตอนเปิดคลิปเลยและอัลติเมทก็ยังไม่ได้ถูกใช้งานด้วยดังนั้นทำให้เราคิดตีความไปได้เลยว่าแพสซีฟของน้องเนี่ยสามารถลอยได้นานกว่า 2-3 วินาทีจากข้อมูลที่เคยหลุดออกมาช่วงต้นเดือนถ้าให้ผมเดานะน่าจะเกิน7วินาทีด้วยซ้ำแต่ที่นี้มีจุดสังเกตอยู่จุดนึงครับตอนลอยตัวเนี่ยเราก็ใช้เชื้อเพลิงปกติแต่ถ้าเกิดเราใช้สกิลแท็กติคอลในขณะที่เรากำลังลอยตัวอยู่จะทำให้สูญเสียเชื้อเพลิงไปด้วยและการลอยตัวของน้องไม่ใช่ว่าจะให้ลอยขึ้นอย่างเดียวแต่สามารถเลือกได้ว่าจะลอยตัวแบบไหน 3D หรือเส้นตรงถ้าใครที่เคยเล่นโดนคริปโตอยู่จะเคยเห็นสัญลักษณ์กดคลิกขวาถ้าเรากดปุ๊บจะทำให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแทนต่อให้เงยหน้าหรือว่าก้มเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นมันจะเป็นแค่ทางเส้นตรงลีเนียร์ 2D เนาะดังนั้นการควบคุมแพสซีฟของน้องจะเป็นเหมือนการใช้งานโดรนของคริปโตครับส่วนอัลติเมทในวิดีโอนี้ไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดแต่อย่างใดซึ่งถ้าให้ผมเดาน่าจะสูงเทียบเท่ากับบอลลูนที่เราใช้งานตามปกติจบสำหรับเรื่องวอล์กครับถัดไปเรื่องของแมปโอลิมปัสจะถูกเปลี่ยนโฉมเมืองที่สงบสุขจะถูกลุกลานโดยเมล็ดพืชกาฝากและยานปริศนาที่ชื่อว่าอิคารัสโดยข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจากทาง Official ก็สามารถเชื่อถือได้เลยครับและรูปที่ผมนำมานั้นก็เป็นทาง Official เช่นกันยานอิคารัสนี้จะอยู่ระหว่างบอนไซพาซาโซราอาเลและโอบิทัลแคนนอนภายในเรืออิคารัสนั้นเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ห้องใหญ่และยังมีของดรอปกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งมันไม่ได้มีเพียงแค่ของแต่ยังมีซากของนักวิทยาศาสตร์ที่เคยอาศัยอยู่ในยานลำนั้นด้วยโดยบริเวณที่ใกล้ๆซากศพนั้นจะมีคีย์การ์ดดรอปถ้าเกิดเจอให้เราเก็บทันทีเพราะนั่นเป็นเหมือนวอลคีย์ที่โวเอช
ก็คือเราสามารถนำคีย์การ์ดนี้เนี่ยไปเปิดห้องเก็บของซึ่งภายในนั้นเนี่ยจะมีของม่วงและของทองดรอปอยู่และการเข้ามาของยานอิคารัสนั้นทำให้ผู้พัฒนาเล็งเห็นที่จะปรับปรุงแมปบริเวณโดยรอบด้วยเลยก็คือพวกเขาเนี่ยได้ทำการลดจำนวนจัมป์ทาวเวอร์หรือที่เรารู้จักกันในนามเสาบอลลูนแกได้ลดไป2ต้นเวต้นแรกที่หายไปคือโกลเด้นการ์เด้นต้นที่2คือโอบิทัลแคนนอนส่วนสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะว่าบอลลูนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปาร์ตี้เติร์ดได้อย่างง่ายหรือก็คือโดนตี้แจมแค่นั้นเองซึ่งเขาเนี่ยพยายามจะลดวิธีการโดนตี้แจมและเขายังบอกอีกด้วยว่าไทรเดนหรือรถที่เราขับกันเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าบอลลูนเนี่ยมันหายไป2ต้นเท่านั้นยังไม่จบครับบอลลูนที่โซล่าอาร์เรย์กับ Energy Depot ถูกลดความสูงเล็กน้อยส่วนเหตุผลก็เป็นเหตุผลเดียวกับก่อนหน้านี้เลยครับตี้เติร์ดก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับสำหรับข้อมูลของน้องวอล์กที่หลุดออกมารวมถึงการอัปเดตแมปในโอลิมปัสเพื่อนๆที่เห็นยังไงบ้างกับความสามารถของน้องที่ได้เห็นไปและการอัปเดตแมปใหม่ในครั้งนี้อย่าลืมบอกให้ผมรู้ด้วยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เหมือนเดิมครับฝากติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของเราขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า